ากติดไฟเท่ๆและใช้งานได้จริงต้องได้รับคำแนะนำที่ดีและถูกต้องด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชมรถกระบะ Ford Ranger เปลี่ยนชุดโครมเป็นโครมเอเทสไปอเมริกาซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟมาสแตนซึ่งใช้เป็นไฟเดย์ไทม์แล้วก็ไฟเดย์ไลท์แล้วเป็นเรียวริ่งไดนามิกด้วยที่สำคัญนะครับติดตั้งแบ็คอัพไลท์เพิ่มเข้าไปในชุดลูกแก้วนะครับทำให้ดูสวยงามสามารถใช้งานเป็นไฟหลีได้และที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับชุดควบคุมแสงชุดนี้นะครับเป็นเลนโปรเจคเตอร์ของเฮล่าประกอบไปด้วยชุดเลนหลอดและประหลาดเป็นครบเซตนะครับประหลาดอยู่ใต้โครงมาตรฐานแบบโครงจากหุ่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องในวัตถุดิบนะครับกระจกหน้าโครงหรือตัวเสื้อโครงด้านหลังรวมถึงตัวมอเตอร์ด้วยนะครับชุดนี้มาครบเซตเลยเดี๋ยวเราไปดูงานของโฮมเอเฮดกันนะครับว่าสเปคอีเวนต์เนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงอย่างไรสวยงามสว่างแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้งานและคุณภาพสินค้าเป็นคุณภาพที่ดีเดี๋ยวมาชมกันนะครับของหน้านี้นะครับลูกค้าติดตั้งชุดนี้มานะครับผมให้ดูนะครับโฮมตัวนี้นะครับเป็นโฮมจีนนะครับวัตถุดิบนะครับกระจกหน้าขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ด้านหลังดูนะเสื้อโครมนะครับก็จะอ่อนมากนะครับดูฮะนิดเดียวหักแล้วนะครับฝาครอบข้างหลังเนี่ยหลุดง่ายเพราะว่าตัวนี้เนี่ยงานพลาสติกคนละอย่างกับตัว AHS นะครับตัวนี้ไม่แน่นเลยของ AHS ข้างหลังนี่จะตรงนี้จะมีวงจรด้วยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่สว่างแล้วลูกค้าก็ไปติดชุดพวกนี้มาเพิ่มเติมนะครับประหลาดของจีนนะครับแล้วก็ตัวประหลาดไฟนะครับขอให้ดูนะครับอันนี้คือได้รับคำแนะนำมาที่ผิดนะครับตัวไฮลักที่เป็นแคนบัสนะครับไม่เหมาะสมกับใช้กับรถยนต์ฟอร์ดนะครับยังไงก็ไม่สว่างครับยังไงก็ไม่สว่างผมบอกเลยนะครับต่อให้ประกันลูกค้าบอกประหลาดเขียนประกัน3ปีนะครับลูกค้าบอกประกันตลอดชีวิตนะครับแต่ทำไมลูกค้าถึงฝากเราจริงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามันไม่สว่างต่อให้ประกันตลอดชีวิตหรือประกัน10ปีมันก็ใช้งานไม่ได้จริงๆวันนี้ก็เลยต้องตัดสินใจที่เปลี่ยนออกนะครับแล้วมาใส่ชุดใหม่แล้วขจัดปัญหาเดิมๆนะครับในเรื่องของโครงที่ไม่มีคุณภาพแก้หลายรอบก็ไม่หายทำให้สว่างมีดีไซน์แล้วก็ได้สินค้าที่คุณภาพไปได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องไปติดตามชมครับ